นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังโพธิสัตโตจัมมัตถีสัมโมทมานาสักกะทัตติเยอัสสะเมวะสิงสุชูชะโกปิกุมาเรคะเหตวาสัทธิโยชนะมักคังปฏิปัจฉิรุกขังอารุหะเยสาขวิติปัพพันตะเรสยาตีติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาบุพพจริยวัตรขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรกันมหาราชเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปมหาราชกันนี้เป็นกันที่11เป็นกันพิเศษเฉพาะมหาราชแปลว่าพระราชาผู้ใหญ่เข้ากับคำโบราณพูดเสมอว่ามหาราชกระจาดใหญ่โบราณจึงถือเอาพอมาถึงมหาราชกันนี้อะไรอะไรก็ต้องใหญ่ๆองค์แสดงก็ต้องนิมนต์พระรูปใหญ่ๆเจ้าภาพกันเทศก็ต้องคนใหญ่ๆเครื่องกันก็ต้องกระจาดใหญ่ๆจึงรวมความว่าท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังและบูชากันนี้จึงถือได้ว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเนื้อความในกันมหาราชกันนี้กล่าวถึงเท่าชลาชูชกใจสกปรกแชมเปี้ยนโลกทางโกหกและขอทานเมื่อได้รับพระราชทานสองดรุณราชกุมารแล้วก็ฉุดกระชากลากตีดำเนินตามแถวเถินทางเถินสกลวิหกสิบโยชน์ระยงดงป่าพระสุริยารัศมีเดชเสด็จด่วนจวนใกล้อัสดงก็มามืดมัวไปทั่วพรมพื้นภูมิภาคแผ่นดินดนเป็นเวลาที่สัตว์ป่านานาตระกูลพากันร่าเริงยินดีสัตว์ที่เที่ยวหากินกลางคืนพากันออกจากที่เร้นเตรียมพร้อมกระโจนออกสู่แหล่งอาหารส่วนสัตว์ที่เที่ยวหากินกลางวันเมื่อท้องอิ่มเต็มไปด้วยอาหารเที่ยวเดินกลีบกลายพักผ่อนก่อนที่จะเข้าสู่ที่หลับนอนต่างพากันร่าเริงสนธยาการที่ผ่านมาฝูงกระทิงป่าออกท่องไปตามทุ่งหญ้าราชสีห์เจ้าป่าก็เคลื่อนร่างออกจากถ้ำพำนักแผ่เสียงข่มขวัญคณาสัตว์ให้พากันหลบซุกซ่อนล่อนกายฝูงช้างพลายก็พานางพังลงอาบน้ำพางพ่นอาบตนดูแลเป็นฟองฝอยแล้วก็พากันเคลื่อนจากที่ทานเคลื่อนโคลงไปที่สนันดงควายป่าและเล็มหญ้าอันระบัดเขียวเพลิดเพลินบ้างเบิ่งเชิดเขาเป็นเชิงท้าทายกันและกันนี่ก็เป็นเวลาที่สัตว์ป่าพากันบันเทิงฝ่ายตาชูชกพาสองกุมารเดินลัดตับผ่านสองกุมารก็สู้ทนเดินด้วยความจำใจขวัญก็หวั่นไหวหวาดกลัวตลอดเวลาเท่าชลาจะปราณีก็หาไม่หากเดินเป็นคลานก็ไม่ทันใจก็ฉุดกระชากถึงผวาล้มสองพี่น้องประคองกันเองร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไปตามกันน้ำตาแทบไม่เหลือไว้หล่อเลี้ยงเนื้อตาจึงแลดูแดงเป็นช้ำเป็นสายเลือดร่างกายที่แสนบอบบางก็สูบคล้ำด้วยความระกำและอดอยากต่างมีรอยไม้เรียวที่ชูชกแกหวดเคี้ยนปรากฏอยู่ทั้งร่างยามขัดใจแกยามที่แลเห็นสัตว์ร้ายและเสียงแผดร้องของผู้ชนีนามสองพี่น้องต่างโผล่ผวาเข้าหากันตัวสั่นเทาอยู่ด้วยความกลัวยามค่ำคืนก็ถูกตะเท่าชูชกใจร้ายล่ามไว้โคนต้นไม้ตามภาษาส่วนแกก็ปีนป่ายขึ้นยอดคบผูกผ้าไว้เป็นเปลเพราะกลัวสัตว์โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะมีต่อสองกุมารสองกุมารปลอดภัยมาได้ก็ด้วยอาศัยเทพเจ้าช่วยปกปักรักษาเทพบุตรเทพธิดาทั้งสองทรงสงสารแปลงร่างกายมาเป็นพระเวสสันดรองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งมาเป็นนางมัตสีเข้าอกอุ้มประคองสองกุมารไว้บนตักเฮกล่อมถนอมขวัญให้หลับสนิท
และบันดาลให้สัตว์ร้ายพากันหนีไปให้พ้นบริเวณนั้นตาเท่าชูชกพากันหาชาลีเดินทางผ่านป่าดงดิบตลอด15วันถึงทาง2แยก2แพร่งทางหนึ่งไปสู่ทุนนวิทถะแคว้นกลิงลัตอีกทางหนึ่งมุ่งไปสู่แขวกรุงเชตุดรเทพเจ้าดลจิตใจให้ชูชกสำคัญผิดพาสองกุมารเข้าสู่กรุงศรีพีในราตรีการนั้นณราชสำนักที่ประทับของพระเจ้ากรุงสนชัยรื่นรมไปด้วยสรรพเสียงสำเนียงดนตรีบรรเลงกล่อมขวัญของพระของกรุงกษัตริย์จนย่างเข้ายามสงัดเลยเที่ยงคืนพระเจ้าสนใจเคลิบเคลิ้มหลับก็ทรงสุบินเห็นบุรุษร่างกายกำยำคนหนึ่งนำดอกบัวสองดอกเข้าทูลถวายดอกหนึ่งยังตูมอีกดอกหนึ่งเพิ่งจะแย้มขยายกลีบเมื่อทรงรับและประทับเหนือพระกันพันดอกบัวทั้งคู่ก็โรยอนุเกสรร่วงลงยังพระอุระและกระจายเกลื่อนกลิ่นหอมชื่นพระทัยแล้วก็ทรงสะดุ้งตื่นจากนิทารมณ์พอรุ่งเช้าทรงตรัสเรียกโหราจารย์เข้าทำนายสุบินนิมิตโหราจารย์ทำนายว่าจะมีประยุรญาติอันสนิทมาสู่สำนักสายวันนั้นขณะที่หมู่อมาตย์พากันเฝ้าแหนสนองพระบาทตาชูชกพาสองพี่น้องเดินผ่านเข้าไปที่ท้องพระโรงที่ประทับโดยมิได้มีผู้ใดผู้หนึ่งขัดขวางเมื่อเท้าเธอทอดพระเนตรสังเกตเห็นสองพี่น้องที่ตาชูชกอยากช้าพาเดินผ่านก็ทรงคลับคล้ายคลับคาว่าเป็นกัณหาชาลีหรือไม่ต่อเมื่อออกอุทานตรัสทักขึ้นตามความสังเกตหมู่อมาตย์ทั้งหมดก็พากันแลเห็นและเมื่อรับสั่งให้นำพราหมณ์และสองกุมารเข้ามาเข้าเฝ้าก็ทรงแน่พระทัยว่าไม่ใช่ใครอื่นเมื่อตรัสถามชูชกเหตุไฉนจึงไปเอาหลานเรามาเท่าชลาทูลไปตามความจริงก็ทรงตวาดว่าโกหกมีใครที่ไหนในโลกที่จะยกลูกให้เป็นทานชูชกทูลโต้ว่าถ้าเป็นชนสามัญแล้วก็เป็นจริงตามที่ตรัสแต่สำหรับพระเวสสันดรแล้วใครๆก็ทราบน้ำพระหฤทัยของท้าวเธอเป็นอย่างไรจะให้อ้างอิงพยานที่ไหนไม่มีญาติและไม่มีใครที่จะเดินทางไปเห็นการมอบสองกุมารให้ตนก็เห็นแต่เด็กสองคนนี่แหละถ้าเธอพูดความจริงก็เป็นที่ยืนยันได้พระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้ตรัสถามพระหลานทั้งสองว่าพ่อของเจ้ายกเจ้าให้แก่พราหมณ์เท่านี้จริงหรือสองกุมารทูลว่าที่พราหมณ์พูดนั้นเป็นความจริงขณะนั้นบรรดาอมาตย์ได้ฟังดังเช่นก็ต่างอุทานกันด้วยถ้อยคำถากถางพระเวสสันดรว่าสละได้แม้กระทั่งลูกช่างผิดวิสัยมนุษย์มานาเมื่อชาลีได้ฟังก็มิอาจทนนิ่งต่อไปได้จึงได้กราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยเพื่อปกป้องคำคอรหาของหมู่อมาตย์ที่มีต่อบิดาว่าพระเวสสันดรทรงเป็นผู้หนักในทานมิควรที่พวกอมาตย์จะมาสบประมาทท่านให้มัวหมองลูกที่ดีจะต้องรักษาเกียรติของพ่อแม่เยี่ยงพระชาลีนี้จากนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระมารดาและบิดาชาลีกันหาก็พากันร่ำกันแสงทูลบรรยายถึงสภาพอันแสนลำเค็ญจนพระเจ้าปู่พลอยร่ำให้ไปด้วยแล้วตรัสเรียกพระหลานทั้งคู่ให้ขึ้นไปประทับร่วมบนแท่นชาลีก็กราบทูลด้วยความซื่อว่าตัวข้านี้เป็นเพียงทาสหากะสกุลรุ่นชาติไม่ได้ไม่ควรจะเผยสัพอาจเอื้อมพลอยให้เสื่อมพระเกียรติของพระกษัตริย์เช่นนี้คำพูดของพระชาลีเป็นเหมือนไฟเผาผลาญพระอุระของพระเจ้าปู่เมื่อไต่ถามราคาค่าตัวของสองกุมารตาเท่าชูชกก็ทูลว่าสำหรับพ่อชาลีเป็นพี่ชายมีค่าตัวพันตำลึงทองส่วนกัณหาเป็นน้องหญิงควรแก่ค่าราคาร้อยตำลึงทองทาสหญิงทาสชายช้างม้าโคคาวีโคอุสุภราชอีกอย่างละ100พระเจ้าสนชัยก็ตรัสรับสั่งให้พระนางพนักงานเบิกทรัพย์มามอบให้แก่ทชีชูชกตามจำนวนเท่าราคาค่าตัวของสองกุมารหลานรักแล้วยังแถมปราสาทให้เป็นรางวัลพิเศษแก่ตาชูชกอีกหนึ่งหลังด้วยฝ่ายพระนางผุสดีพ
พระเจ้าย่าเมื่อทราบข่าวพระหลานรักก็รีบเสด็จมาอย่างรวดเร็วครั้นทอดพระเนตรเห็นสองกุมารครั้งแรกทรงจำไม่ได้แต่เมื่อเพ่งพินิจอย่างชิดใกล้แล้วจึงแนบพระทัยโผเข้ารวบพระหลานทั้งคู่ไว้ในอ้อมกอดทรงกันแสมร้องไห้ปริ่มว่าพระทัยจะขาดรอนพระเจ้าหลานพากันผวากอดย่าแน่นร้องไห้อย่างเวทนาสะอื้นออกมาอย่างลืมอายเสียงลำพันของพระนางกฤษฎีเป็นการปลงอนิจจังสังเวชในความเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าหลานเมื่อก่อนจะจากไปย่ายังจำได้หลานของเราอวบอ้วนจำเริญตาดวงหน้าก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่มาบัดนี้หลานย่าผายผอมจนผิดรูปผิวพรรณก็ทั้งดำสูบสิ้นราศีโอ้กันหาชาลีกรรมเวรอันใดหนอมาลงทันหลานรักเช่นนี้น่าเวทนานักเมื่อสางเศร้าลงบ้างก็จัดการชำระสักสองพระนัดดาเปลี่ยนเครื่องภูษาอาภรณ์อย่างเต็มพยศต่อแต่นั้นพระเจ้าปู่พระเจ้าย่ารับสั่งให้จัดการราชพิธีเชิญมิ่งขวัญของพระหลานรักด้วยทรงคำนึงว่าเดินป่าแสนทุรกันดารต้องประสบกับสิ่งที่ตรดตกพระทัยขวัญได้หายตกหล่นอยู่ตามระยะทางกลางดงจึงควรได้ทำพิธีเชิญมิ่งขวัญกลับมาครองกายเพื่อจะได้เจริญวัยขึ้นด้วยมิ่งขวัญเหตุแห่งความวัฒนาถาวรของชีวิตจึงให้แต่งเครื่องสมโภชพระเจ้าหลานโดยขนาดบายสีสุวรรณรัตนวิลาศเหล่าประยุรญาติทั้งหลายพร้อมสะพรั่งนั่งห้อมล้อมพระองค์สามชั้นปุโรหิตจุดแว่นสุวรรณวิเชียรรัตน์เวียนไปโดยทักษิณาวัตรได้7รอบโบกทุมากรประกอบสวัสดิมงคลต่างๆก็อวยพรสถาพรผลมอบพระมิ่งเชิญพระขวัญถวายขวัญแก่สองสุริยราชดนัยหนอนเรศประโคมเบญจางสุริยคเนศจะเรียงรมเสียงแตรสังทั้งคล้องกลองบันลือลั่นสนั่นสถานสมโภชพระเจ้าหลานอันจากใจกลับมาสู่เวียงวังชัยนี้เมื่อเสด็จการสมโภชพระหลานขวัญแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ได้ข่าวการมรณกรรมของตาชูชกเพราะพร้อมๆกับคำขวัญกันหาชาลีนั้นตาชูชกแกก็ฉลองโชคของแกที่มีวาสนาได้ขึ้นนั่งปราสาทและมีข้าทาสชายหญิงล้วนแต่หน้าอภิรมย์จนลืมอมิตาเหล่านางทาสีที่รูปสวยๆช่วยกันปฏิบัติจัดแต่งอาหารอย่างประณีตชนิดเทียมพระกยาหารเสวยซึ่งไม่เคยได้พบครั้นมีโชคมาประสบก็เลยเป็นธาตุลิ้มหลงความอร่อยบริโภคเข้าไปจนอิ่มไฟธาตุไม่สามารถย่อยอาหารได้ชูชกตายแบบอิ่มหนีพีมันแต่อาการตายเช่นนี้เป็นการตายที่ไร้สกุลชีวิตของชูชกเข้าตำราฮิโตปะเทที่ว่าปราสาทเป็นพิษสำหรับคนเข็นใจอาหารเป็นพิษเพราะเหตุอาหารไม่ย่อยเมียสาวเป็นพิษสำหรับหัวแก่ตาชูชกตาแบบคนไม่มีญาติและเกิดมาไม่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่ใครๆมีแต่เอาเปรียบเขาเที่ยวเบียดเบียนกวนพอเขาเข้ามาตลอดชาติฉะนั้นในเวลาตายจึงไม่มีคนอะไรเสียดายเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยประกาศหาญาติของชูชก7วันซึ่งจะมาให้มารับมรดกก็ไม่ปรากฏจึงรับสั่งให้นำสินทรัพย์เข้าบัญชีหลวงเพื่อจะนำออกทำนุบำรุงแผ่นดินสีพีต่อไปจากนั้นทรงดำริที่จะออกไปรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับคืนรับสั่งให้ชาลีกันหาพี่น้องนำกองทัพออกไปรับสั่งรับพ่อแม่ตามแต่ลำพังชาลีจึงทูลกราบเจ้าปู่ว่าแม้ตนจะรับสนองพระราชบัญชาครั้งนี้สำเร็จเชิญเสด็จพระบิดามารดากลับมาได้แต่ก็คงไม่พ้นคำครหาของชาวเมืองบางคนที่ยังแค้นเคืองกินแหนงแทงใจอยู่เขาก็จะพากันตั้งกระทู้วิพากษ์วิจารณ์ให้ก่อความเสื่อมเสียเกียรติแก่พระบิดามารดายามออกจากพระนครคนทั้งเมืองรุมกันลงโทษครั้นยามคลายหายพิโรธโปรดเมตตาจะใช้ให้ทารกผู้ไม่รู้เดียงสาออกไปรับมาเงียบไม่เป็นทางที่จะกู้พระเกียรติที่ตกต่ำลงไปแล้วให้กลับคืนได้เลยและเชื่อว่าพ
พระมารดาบิดาจะไม่ยอมกลับด้วยทางที่ควรนั้นจะเป็นพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าและประชาราษฎร์ออกไปรับเองเป็นทางให้เห็นว่าทุกคนพร้อมใจให้อภัยผิดพระเจ้ากรุงสนชัยยอมรับนับถือถ้อยคำของชาลีโดยรับสั่งให้จัดแต่งกองทัพอันพร้อมสับด้วยกระบวนเฉลิมพระเกียรติให้สองกุมารกันหาชาลีเป็นทัพหน้าพระองค์กับนางบุษดีเป็นทัพหลวงได้เลิกก็เสด็จออกจากมหานครเชตุดรมุ่งเขตเขาคีรีวงกตไปท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับฟังมหาราชกันนี้จบจะได้รับอานิสงส์มากคือจะได้รับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางชอบประกอบด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นทั้งมวลจงพันสำเร็จแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญมหาราชปัพพังนิธิตังกันมหาราชประดับด้วยคาถา69พระคาถาดังพรรณนามานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้